นะสุโขปุญญสะอุทโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ใครมีบุญก็ใจก็มีความสุขหน้าตาก็จะสดใสผิวพรรณก็จะดูเปล่งปลั่งนี่พูดจริงนะพอคนหมดบุญไปดูแห้งกรอบเหมือนเหี่ยวเฉาเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำใกล้ตายเงี้ยแต่พอคนมีบุญเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยดูเขียวสดสวยมองเพราะว่าความเจริญตาเจริญใจก็ต่างกันไปตามเหตุปัจจัยที่กรรมนั้นจำแนกพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้ดีให้เลวตามการกระทำกัลยาณังวาจาปาปกังดีหรือชั่วนะก็จำแนกสัตว์กัมมังสัตเตวิภัชชติยทิทังหีนัปปณีตายะก็จำแนกทั้งดีทั้งเลวแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยหลักก็คือเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวะดามิเจตนาเป็นตัวกรรมทำดีได้ดีเป็นกุศลธรรมทำชั่วได้ชั่วเป็นอกุศลกรรมต่างกันเลยกุศลธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอกุศลกรรมอกตังทุกขตังเสโยความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะนั่นคือทุกข์แน่นอนอกตังทุกขตังเสโยไม่ทำแล้วความชั่วนำไปสู่ทุกข์ความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าทำแล้วเกิดทุกข์วันนี้ใครเริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกเลยตั้งตนไว้ชอบก่อนอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบประกอบอยู่ด้วยองค์ธรรมฉะนั้นผู้เป็นมนุษย์จะไม่หลุดจากองค์ธรรมจะมีองค์ธรรมหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันอยู่ถ้าเหมือนกับคนทำงานก็เหมือนว่าเรามีการจัดเข้าเวรยามไม่ขาดตลอดมีผู้ดูแลมีผู้รักษาในเรื่องจริงนะถ้าคนปฏิบัติมีองค์ธรรมคอยหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปมาแล้วแต่ว่าการนี้เวลานี้เหมาะกับธรรมในข้อธรรมข้อใดเหมือนพรหมวิหารธรรมก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราจะใช้ธรรมข้อไหนเหมือนกันก็ต้องรู้ธรรมมีหลักข้อในการหยิบมาปฏิบัติให้ถูกบางครั้งก็ต้องใช้วิริยะก็ต้องหยิบมาบางครั้งใช้ขันติก็ต้องอดทนเพราะขันติเป็นต้นทุน
วิริยะเป็นกำไรนี่แหละถ้าได้สองคำนี้ไม่ต้องกลัวขันติเป็นต้นทุนวิริยะเป็นกำไรปัญญาเป็นความสำเร็จอยู่ที่เราใช้ถ้าตั้งตนไว้ชอบที่บอกอัตตะสัมมาปณิธิเราจะประกอบอยู่ด้วยองค์ธรรมหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปมาไม่ว่างจากธรรมมันพิจารณาธรรมรำลึกถึงธรรมยินดีในธรรมนี่แหละคือผู้ประพฤติธรรมแล้วจึงเรียกว่าผู้เจริญในธรรมจนถึงคำว่าอริยปัญญาความประเสริฐแห่งปัญญาความรอบรู้ในธรรมมีใครเสื่อมจากธรรมไหมอาตมาไม่ต้องมีข้อธรรมที่หมุนเวียนอยู่ในจิตอย่างน้อยสติก็เป็นทุนแล้วเป็นทุนที่อยู่ข้างในเลยที่จะมาใช้คำว่าคนที่ไม่รู้จิตคือคนไม่รู้ชีวิตคนไม่รู้ธรรมคือคนไม่รู้จักใช้ชีวิตและคนไม่เข้าใจชีวิตคือคนที่หลงพบชาติน่าอนาถใจสุขที่มีทุกข์โทษเวรภัยสุขนั้นไม่ใช่สุขแท้เป็นสิ่งอุปโลกขึ้นมาตามกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะโลภะเพียงเท่านั้นเองเรื่องจึงไม่จบจนกว่าคนนั้นได้สงบสติอารมณ์ได้สงบใจแล้วก็เริ่มพิจารณาใหม่ไหนรักไหนชอบไหนโกรธไหนชังในคำว่าตึงตังรู้ตัวขึ้นมากได้สติขึ้นเยอะชีวิตก็ไม่เลอะเทอะแล้วก็ไม่เปื้อนเพราะศีลเป็นผู้รักษาจิตตภาวนาที่มีปัญญาก็จะนำพาจิตแล้วก็นำพาชีวิตน้อมลงสู่ธรรมธรรมนั้นลงสู่ธรรมก็มีเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนธรรมเราเริ่มที่จะกำหนดรู้กายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังกรรมทั้งสามเริ่มตั้งแต่ว่าหน้าติเตียนเราจะไม่ทำถึงคำว่าความวิบัติแห่งกรรมเราจะไม่เข้าไปข้องในคำว่าความวิบัติเราจะเข้าไปในคำว่าสมบัติแห่งธรรมวิบัติแห่งธรรมไม่เหตุผลเดียวเท่านั้นคือไม่เป็นไปเพื่อการสนองหรือการโต้ตอบ
จึงไม่ลงว่าการทำลายการให้ร้ายและการละเมิดและความผิดทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยมิจฉาแต่เราอยู่ด้วยปัญญาเราไม่ได้อยู่ด้วยความโหดเหี้ยมเราอยู่ด้วยความเมตตาเราอยู่ด้วยความรักไม่ใช่ความชังเราอยู่ด้วยการให้ไม่ใช่แย่งชิงเรารู้จักเสียสละไม่ใช่ความตระหนี่ในจิตเรานี่ไงกระจกยิ่งเช็ดก็ยิ่งใสน้ำยิ่งกลั่นกรองก็จะไม่มีเชื้อโรคทุกอย่างชีวิตเราต้องกรองกรองตั้งแต่ความคิดกรองแม้แต่คำที่จะพูดกรองแม้แต่ใจที่กำหนดรู้แล้วงั้นจะเรียกว่าจิตของผู้รู้ถ้ายังสกปรกอยู่อย่าบอกผู้รู้เลยยิ่งกว่าคำว่าไม่รู้ด้วยซ้ำไปไม่รู้เฉยๆยังไม่มีไปไอ้ที่ไม่รู้ต่อไปที่เกิดเป็นภัยนั่นแหละไม่ใช่แล้วเป็นคำว่าวิบัติหลายคนหาสมบัติจนเป็นวิบัติหาทรัพย์สินมาทำลายชีวิตผิดเลยความเป็นมนุษย์นี้เราสอบตกเป็นศูนย์เลยอ่ะทำไมยังไม่เข้าใจอีกอายุขนาดนี้แล้วขึ้นเลข3เลข4กันแล้วแล้วจะมาเข้าใจเอาตอนไหนอ่ะตอนฝาโลงแย้มอ่ะหรือตอนอยู่ห้อง ICU หรือกำลังอยู่ในขั้นโคม่าแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรทันไหมจะลุกขึ้นมาไหวไหมคิดแล้วจะทำได้อีกไหมพูดแล้วจะเป็นอย่างนั้นไหมนี่ไงเพราะเราถูกทำลาย3อย่าง1พลังกายหมดลง2พลังจิตอ่อนแอ3สติปัญญาหมดเลยแล้วจะไปไหนผู้เจริญกำลังเพลินอยู่หรือมันไม่ใช่อ่ะกินข้าวกินกับกินข้าวกินน้ำใช้ชีวิตไม่มีความดีมันจะมีกับข้าวไหมใช้ชีวิตไม่มีน้ำไม่รู้จักแบ่งปันมันก็แห้งแค้นสังเกตดูคนยิ่งไม่ให้ยิ่งแคบลงแคบลงแล้วจะปรงตรงไหนอาตมาดูไม่เห็นน่ะโยเอาอะไรมาปรงโกหกตัวเองแท้ๆถ้าคนจะปรงน่ะมันต้องวางคนจะวางต้องไม่ยึดคนที่ไม่ยึดก็คือคนที่ได้แบกชีวิตตัวเองออกมาแล้วไม่ใช่มั่นหมายหวงห่วงบ่วงรัดสี่คำหวงห่วงบ่วงรัดนี่เป
ป็นไงไปไม่เป็นเลยใช่ไหมหวงห่วงไปไหนก็มีห่วงไปไหนก็หวงอยู่เนี่ยมีอะไรก็หวงอยู่ไปไหนก็หวงอยู่หวงห่วงบ่วงรัดนี่รัดเดี๋ยวก็ลิ้นจุกคอตายแล้วรัดแน่นๆเขาไว้เอาแน่นๆไว้แบบขยับไม่ได้เลยใช่ไหมกะตายเลยหรือห่วงห่วงบ่วงรัดเป็นไงบางคนนี่แน่นไปหมดแล้วชีวิตเอ๋ยนี่แหละนี่แหละสับสนวุ่นวายขัดข้องหมองมัวมันเพื่ออะไรนี่เราใช้ไปใช้มาเรากำลังอยู่ในบ่วงอยู่ในห่วงอยู่ในห่วงอยู่ในการรัดรัดไปรัดมาหายใจไม่ออกนายโยมลองบีบคอตัวเองดูสิบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเดินไปแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะบีบคอตัวเองโยมบ้าไปแล้วทำไมอ่ะคนอะไรนั่งบีบคอตัวเองเออแล้วมันคืออะไรจะว่าตามมาล้อเล่นหรือคำเมื่อกี้ว่านั่งบีบคอตัวเองก็ใจเราอ่ะเรารัดเสียขนาดนั้นมันต่างอะไรกับนั่งบีบคอตัวเองแล้วยังไงอ่ะค่าตอบแทนน่ะรัดเข้าไปสิยิ่งรัดก็ยิ่งแน่นยิ่งแน่นก็ยิ่งอึดอัดยิ่งอึดอัดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งรัดเอาเข้าไปสุดจะหักเยื้อหยุดฉุดเอาไว้เอาแล้วเอาแล้วทั้งที่ก้าวหนึ่งกำลังเดินเข้าสู่กองไฟแต่อีกหนึ่งก้าวใช้ยังนั่งหายใจอยู่แล้วนี่เราจะไปทุกขติกันจริงๆใช่ไหมจะไม่ลดไม่ละไม่วางไม่ว่างกันจริงๆใช่ไหมจะดื้ออย่างนี้หรือตมาบอกไงเส้นทางตันให้รู้จักถอยเส้นทางชีวิตให้รู้จักก้าวเมื่อวานตมาก็ถอยเจอสองตันถอยอย่าดื้อหลายคนบอกว่าไม่ดื้อแล้วตอนนี้เลิกแล้วเราก็ไม่กินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่กล้าแล้วกลัวกรรมแล้วนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งพุทโธแล้วเดี๋ยวก็ถูกแล้วถ้าโยมไม่ได้ฟังธรรมสัญจรไม่ได้ฟังธรรมนะก็ยังคิดว่าตัวเองใช้ถูกอยู่คิดว่าชีวิตคือวัตถุอยากเข้าใจอย่างนั้นทั้งหมดร่างกายเรามีคำว่าดวงจิตอยู่ร่างกายต้องการอาหารดวงจิตต้องการพระสัทธรรมนะไม่งั้นถึงวุ่นวายกันไม่จบไงถ้าร่างกายไม่มีอาหารมันก็อยู่ไม่ได้แต่ดวงจิตไม่มีพระสัทธรรม
มันจะไหวหรือแล้วเราอยู่ด้วยอสัตถธรรมแล้วมันใช่หรือก็ไม่ใช่ไงที่มีข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยลูกกระทืบพ่อแม่อย่างเงี้ยคนติดยาติดเหล้าเดินเซเดินล้มนั่นเขาไม่รู้ชีวิตเพราะขาดปัญญาขาดความเข้าใจจนใจเพราะไม่รู้จนเงินเพราะไม่มีใช่ไหมแต่พอเราจนชีวิตแต่พอเราไม่เข้าใจพอเราไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยเราไปเข้าใจแค่โลกสมมุติในชาตินี้เราไม่ยอมเข้าใจคำว่าปรโลกอย่าไปเข้าใจว่าเรารู้หมดแล้วโถนึกว่าเป็นของเบ้งไงไม่หรือคิดว่าเราเป็นเซียนไปแล้วแต่มาว่าเป็นเซียนมากกว่าก็ดูทุกวันนี้สุขจริงหรือสุขปลอมกันแน่ดูให้มันเห็นวิ่งหาแต่ข้างนอกทั้งที่ถูกหลอกยังไม่รู้ความในที่จริงอยู่เราไม่รู้แม้แต่ใจเราเองมันคืออะไรอ่ะคือคำว่าอวิชชาไงความไม่รู้เป็นเหตุนำพาเราไปไหนก็ไม่รู้อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยาต่อไปอีกนามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนะสรายตนังเนี่ยไปทั่วหมดเป็นเหตุสืบกันไปเป็นบ่วงโซ่ของระบบที่นำไปเรื่อยพาไปเรื่อยเราตัดกระแสไม่ขาดตัดไม่ได้ก็จะถูกลากไปไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณแต่มาเคยถามว่าสิ้นสุดแผ่นดินอยู่ตรงไหนสิ้นสุดขอบฟ้าคืออะไรสิ้นสุดในมหาสมุทรหยุดตรงไหนสุดท้ายคำตอบว่าใจไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีใจหยุดทุกอย่างก็หยุดแค่นี้เองใจหยุดไหมล่ะใจหยุดทุกอย่างก็หยุดไม่เชื่อวิ่งเด้วิ่งเท่าไหร่เงาก็วิ่งตามเราหยุดเงาก็หยุดแต่มาเลิกทุดงแล้วไม่เดินแล้วเพราะต่อมาพบคำตอบเราหยุดทุกอย่างก็หยุดเราเดินทุกอย่างก็เดินแล้วเพลินอะไรอยู่มากำหนดใจเท่านั้นเองเห็นแล้วเดินไปเถอะใจไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีอีก100 ปีก็เดินไปเถอะถึงว่าเราไม่ได้กำหนดรู้ความจริงแม้เดินแท้ๆยังไม่รู้ว่ากำหนดจิตจริงๆอยู่ตรงไหนสุดท้ายเดินเข้าป่าเข้ารกเข้าพงแต่ไม่รู้ตัวตนว่าตนนั้นป
รุงแต่งไม่เคยหยุดแล้วสงบอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใต้คนไม้สงบจริงหรืองั้นคนป่าก็สงบหมดแล้วหรืออยู่ในเมืองไม่เลยอยู่ที่ใจใจรู้ใจเห็นนั่นแหละใจไม่ทุกข์ใจไม่เป็นใจจึงเย็นพ้นจากทุกข์สุดท้ายไม่ละไม่วางยึดมั่นหมายก็แบกตัวตนรู้ละรู้วางรู้ว่างในตัวตนนั่นแหละคือคนที่เข้าถึงธรรมะโดยไม่ต้องปรุงแต่งเป็นธรรมชาติเดิมๆเพราะก่อนนี้เราก็ไม่มีความโกรธและความโกรธมีตอนไหนมีตอนที่มีเรานั่นแหละความโกรธดับตอนไหนตอนที่ไม่มีเรานั่นแหละแค่นี้พอแล้วต้องเข้าใจอ่ะใช่ไหมความหึงหวงเกิดตอนไหนตอนมีเราเมื่อไม่มีเราความหึงหวงก็ไม่มีเอาไปแปลทั้งชีวิตมันใช้ได้หมดประยุกต์ได้ทุกๆเรื่องถ้ามีปัญญาความโลภก่อนนี้ก็ไม่มีแล้วมามีตอนไหนตอนที่มีเรานั่นแหละจึงมีคำว่าความโลภหรือไม่จริงชัดนะหวงห่วงบ่วงรัดนะบ่วงรัดรัดรัดเอาแน่นแน่นไหมแน่น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 เอาเชือกแบบที่ไม่ขาดเลยแบบอยู่ยงคงกระพันเอามาให้เสกหน่อยดีไหมจะได้อยู่กันข้ามภพชาติเลยโซ่ตัดขาดไฟตัดแก๊สแป๊บเดียวหินตัดขาดแต่ใจนี้ตัดไม่ขาดเนาะเอาลองดูลองดูใครจะตัดใจได้นะโมตัสสะนะโมตัสสะตัดสะหรือนะโมตัสสะเอาเสียจะตัดสะตัดสะเอาเด้อตั้งดีๆเด้อนะโมตัสสะตัดเสียอันนี้ตั้งนโมก็จะหลับแล้วจะตัดตรงไหนใช่ไหมพอพุทโธนี้ก็หันไปทั่วหมดอะไรไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยใช่ไหมนั่งสมาธิยังเคลิบอยู่สติตั้งตรงไหนก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์นั่งให้ดูแล้วพระก็พอพระเมื่อวานหันไปดูพระหนักกว่าเดิมทีแรกว่าดูดีขึ้นแล้วนะพอหายไปสองสามเดือนกลับมาทำท่าหัวยื่นออกจากตัวจะแล้วถ้านั่งรถไฟมีสิทธิ์หัวขาดนะนะบางคนนั่งไปนั่งมานั่งทรงตัวไม่ได้เอี้ยวเอียงกันจนโอ้ยถ้านั่งมานี่ตกมาตายนะเนี่ยหรือนั่งรถเครื่องเนี่ยคว่ำมาเลยนะน้ำหนักถ่วงมากไปจัดกายยังไม่เป็นและจะจัดภายในจิตให้ตรงได้อย่างไรกำหนดนอกไม่รู้จะไปรู้ใจได้ยังไงนอกยังไม่เห็นและจะไปรู้แจ้งภายในได้อย่างไรเนาะ
เอาละวันนี้เดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพไปสักการะพระมหาเถระโดยมีเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็เจ้าคุณสมเด็จพระธีรยานสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระวรรณรัตน์แล้วก็เจ้าคุณพรหมวิสุทธิ์ก็นัดคณะสงฆ์ไปก็เข้าโมงเดินทางหรือก่อนนิดหน่อยจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารได้ให้พรนะโยมก็ตั้งใจนะอยู่ทางบ้านก็ถ้าให้ได้อานิสงส์เยอะก็กดไลค์กดแชร์กันไปกดถูกใจให้คนได้รับรู้เท่ากับเราได้เผยแผ่ธรรมไปด้วยหันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวคณะปาทังพะโนอามาเสปาติสังคายโยนิโสปินตปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามธายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเดวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์จะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชชตาจะพาสุวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังโสอัตถรัตโทสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสังหัสเพยยติปิเตอัทธรัตถาสุขิต
หาบุตัสสะเนอโรคาสุขิตาโหสหัสเพหิยาติเพทรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติเพภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตเมื่อกี้ท่องผิดสาเป็นเตนะสัญญาไม่เที่ยงพอท่องไปแล้วอ้าวสัญญาอานิจจาแต่ถ้าอนิจจาบ่อยนี่ก็จะลืมทีนี้เดี๋ยวไปนิมนต์ฉันอาหารโยมไปตักข้าวนะพิจารณากันจะได้เป็นยาอายุวัฒนะเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหาร